This is ETS Talk It Up, because education can be better. ใครๆก็ตามที่จะมาดีไซน์ไอ้ micro credential เนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็น demand อะไรเป็นคุณค่าที่เราอยากจะ deliver มันวัดยังไงมันถึงจะเป็น performance base อะค่ะถ้าเราดีไซน์ไอ้ micro credential modular design ของ micro credential หรือ1 jigsaw หรือว่า1 lego piece เนี่ยมันสามารถที่จะ integrate performance based assessment ที่ถ้าจะให้ดีเลยนะควรจะเป็น job embeddedคนที่เป็น earner เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่จะมาเหมือนกับแบบให้เรารับรองความสามารถแต่เขาอยากจะเข้ามา explore แล้วก็เรียนรู้แล้วเขาก็หวังที่จะพึ่งเราอ่ะให้เราช่วยในการพัฒนาความสามารถนั้นๆถามว่าเราจะช่วยไหมเราช่วยนะคะสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะวันนี้จะมาคุยฟังเรื่อง micro credential concept นะคะอย่างที่พูดไปรอบที่แล้วนะคะ micro credential คือระบบรับรองความสามารถขนาดเล็กนะคะซึ่งต้องแยกจากการจากระบบการเรียนการสอนนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำเรื่องการเรียนการสอนนะคะเราสามารถที่จะ offer การพัฒนาหรือการ support learning เนี่ยควบคู่ไปกับระบบ micro credential ได้ด้วยนะคะโดยในคอนเซปต์แล้วเนี่ยตัว micro credential เองเนี่ยค่ะเหมือนกับการพยายามจะดีไซน์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้ค่ะว่าโจทย์จริงๆหรือ value ที่เราอยากจะ deliver ให้กับคนที่เป็นผู้เรียนมันคืออะไรแต่เราอยากจะให้มันเล็กกระทัดรัดนะคะเล็กกระทัดรัดในขณะที่ว่าคือต้องเล็กพอที่เราจะสามารถที่จะรวบ constructive design เนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้คือเรามีวิธีการวัดที่เสร็จสับรู้ว่าเขาทำอะไรได้ทำอะไรเป็นจบในไอ้ modular design ตรงนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันต้องไม่เล็กมากถึงขนาดที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคนที่เป็น earner เลยนึกออกไหมคะเช่นมาสอนว่าวงกลมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ micro credential นะคะมันจะต้องมี value ที่เราให้เขาพิสูจน์ skill หรือ competency เนี้ยที่มีประโยชน์อะค่ะกับงานของเขาหรือกับ career ของเขาหรือกับ future ของเขาเนี่ยที่เขาจะเอาไปใช้ใน real world นะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์อันดับแรกของมันคือมันต้อง demand drivenแปลว่าใครๆก็ตามที่จะมาดีไซน์ micro credential เนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็น demandอะไรเป็นคุณค่าที่เราอยากจะ deliver นะคะพอรู้ว่าอะไรเป็น demand ปุ๊บเนี่ยความสำคัญทำมาก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมมติว่าไอ้ demand นั้นเป็นการพัฒนาศักยภาพนี้หรือ competency นี้ไอ้ competency A เนี่ยมันวัดยังไงมันวัดยังไงมันถึงจะเป็น performance base อะค่ะคือเราไม่อยากจะให้คนที่มาเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาพัฒนาสกิลในนี้ค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องไปทำงานเพิ่มอ่ะเป็นการบ้านเพื่อมาสับมิดแล้วก็มาเรียนเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับงานของเขาค่ะเราอยากจะ make sure ว่าถ้าเราดีไซน์ไอ้ micro credential modular design ของ micro credential หรือ1 jigsaw หรือว่า1 lego piece เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะ integrate performance based assessment ที่ถ้าจะให้ดีเลยนะควรจะเป็น job embeddedคือแปลว่าเราไม่ต้องให้เขาไปทำอย่างอื่นเพื่อมาพิสูจน์อะค่ะแต่ให้เขาอัดวิดีโอหรือส่ง evidence ของงานที่เขาทำอะค่ะเพื่อพิสูจน์ competency นั้นอะส่งกลับมาให้เราเป็น evidence เพื่อพิสูจน์ว่าเขามีความสามารถเหล่านั้นนะคะคือเราอยากจะให้มันเป็น performance based แล้วก็ job embeddedมีคอนเซปต์ทั้งหมดคีย์เวิร์ด3ตัวแล้วนะคะ demand driven performance based แล้วก็ job embeddedนะคะคราวนี้จริงๆเราแค่พวกเนี้ยเราก็สามารถจะออกแบบ micro credential ที่มีคุณภาพได้แล้วนะคะแต่เกิดเขายังทำไม่ได้ล่ะเกิดคนที่เป็น earner เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่จะมาเหมือนกับแบบให้เรารับรองความสามารถแต่เขาอยากจะเข้ามา explore แล้วก็เรียนรู้แล้วเขาก็หวังที่จะพึ่งเราอ่ะให้เราช่วยในการพัฒนาความสามารถนั้นๆถามว่าเราจะช่วยไหมเราช่วยนะคะเราพยายามที่จะออกแบบการเรียนการสอนนะคะเพื่อพัฒนา competency อย่างจริงจังเลยซึ่งมันจะแตกต่างเนาะจากการพยายามจะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ deliver content มีข่าวดีค่ะข่าวดีน่าตื่นเต้นมากมาบอกเพราะว่าเรากำลังชวน Digital Promise เนี่ยมาจับมือเราเดินนะคะมาช่วยเรียกว่าแบ่งปันแนวคิดอะค่ะในการ drive implementation ของ micro credential ของมจท.ต้องก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะในมจท.ที่สนใจจะมาร่วมออกแบบ micro credential หรือท่านไหนที่
เอ้ยสนใจอยากจะมีส่วนร่วมหรือ get involved อะค่ะกับโปรเจกต์เนี้ยนะคะ Digital Promise จะเข้ามาแล้วเขาก็จะมาจัดเวิร์กช็อปค่ะเขาจะมารีวิว micro credential ที่เราออกแบบมาแล้วส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่เข้ามาร่วมกันเป็น pilot designer นะคะแต่ต้องอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ถ้าท่านสนใจนะคะเข้ามาแจมในอีเวนต์แล้วก็เซสชันที่เราจะจัดเนี้ยซึ่งเราจะเอาข้อมูลเนี่ยใส่ไว้ในMicro Credential เว็บไซต์นะคะหรือถ้าสงสัยเนี่ยก็เดินขึ้นมาคุยกับเราเลยค่ะที่ CBC ชั้น8 ETS Office นะคะจะมีทีม Micro Credential รอท่านอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะมากันเยอะๆนะคะเราไว้พบกันค่ะขอบคุณค่ะ This is ETS Talking UpMicro-credential education for life. Show us what you can. Move on when ready.